คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีจัดเวิร์กช็อปพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ดิจิตอลทูรูปแบบต่างๆอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการท่องเที่ยวในยุคดิจิตอลคอมมิวนิเคชันเสริมเทคนิคในการเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันลักที่ใช้ในตลาดยุคดิจิตอลอาทิ Facebook LINE YouTubeโซเชียลแคม Instagram เป็นต้นในการอบรมครั้งนี้คณะผู้จัดได้ใส่เทคนิคในการเรียนรู้คู่กับแบบปฏิบัติ Learn Play and Learn ในลักษณะสนุกสนานควบคู่กับการทำงานจริงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวผ่านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ฝึกการคิดวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยวิธีคิดและโอกาสผ่านกระบวนการ SWOT Analysis หาแนวทางพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อมองหาหนทางสู่อนาคตรวมกันตลอดจนจัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศักยภาพผู้ประกอบการโดยการทำ knowledge management สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญและเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและตอบสนองกลุ่มเป้าหมายแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน